พุทธกิจ45พรรษาโดยสุรีมีผลจิตอ่านโดยพระมหาภิรัตน์ปัญญาวชิโรปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพรรษาที่44หน้า197เป็นต้นไปประทับจำพรรษาณกรุงสาวัตถีทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายที่พระเจตวันวิหารมากมายหลายสูตรเช่นวิตกะสันฐานสูตรว่าด้วยขอบเขตและอารมณ์ของอกุศลวิตกมหาทุกขขันธสูตรว่าด้วยโทษของกามและโทษของรูปธรรมทายาสูตรว่าด้วยธรรมทายาทอามิสทายาทและมัชฌิมาปฏิปทาอัสสาทสูตรว่าด้วยคุณโทษและเครื่องสลัดออกแห่งขันธ์ห้าวัตถุปมสูตรว่าด้วยเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้นิวาปสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์4ประเภทวัมมิกะสูตรว่าด้วยกุมารกัสสปะทูลถามปัญหาของเทวดา15ข้อราชสูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระอริยสาวกสักการสูตรว่าด้วยการได้สัมผัสพระนิพพานคณกะโมคคัลลานสูตรว่าด้วยธรรม7ประการที่ควรปฏิบัติโดยลำดับนอกจากนั้นยังได้ตรัสพระสูตรอื่นๆอีกเป็นอันมากสมัยนั้นขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารเมื่อร่วงปฐมยามไปแล้วที่พระบุตรชื่อหัตถกะมีผิวพรรณงดงามเปล่งรัศมีสว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้นเข้าไปถึงที่ประทับแล้วหมายใจว่าจะยืนเฝ้าต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่กายของเทพบุตรย่อมจมลงไม่สามารถดำรงอยู่ได้เปรียบเสมือนเนยใสหรือน้ำมันที่คนราดลงบนทรายย่อมซึมหายไปไม่ค้างอยู่ชั้นใดกายของหัตถกะเทพบุตรก็ฉันนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับหัตถกะเทพบุตรว่าหัตถกะท่านจงเนรมิตกายให้หยาบหัตถกะเทพบุตรเนรมิตกายให้หยาบแล้วถวายอภิวาทพระพุทธองค์ยืนเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าหัตถกะทำเหล่าใดที่ท่านเคยประพฤติเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำเหล่านั้นบัดนี้ท่านยังประพฤติอยู่หรือหัตถกะเทพบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเหล่าใดที่ข้าพระพุทธเจ้าเคยประพฤติเมื่อครั้งเป็นมนุษย์แม้บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็ยังประพฤติอยู่และข้าพระพุทธเจ้ายังประพฤติทำที่ไม่เคยประพฤติเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อีกด้วยในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคเจ้าอาเกียรติก็คือเกลื่อนกลนอยู่ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชอมาตย์เดรัจฉีสาวกเดรัจฉีชั้นใดข้าพระองค์ก็เกลื่อนกลนอยู่ด้วยเหล่าเทพบุตรชั้นนั้นเทพบุตรทั้งหลายพากันมาจากในที่ไกลๆตั้งใจจากฟังธรรมในสำนักของข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ายังไม่อิ่มยังไม่เบื่อในการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในการฟังพระสัทธรรมการอุปถากพระสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ายังไม่อิ่มยังไม่เบื่อในธรรม3ประการนั้นก็กระทำกาลเสียก่อนแล้วหัตถกะเทพบุตรผู้ยังไม่อิ่มในธรรม3ประการจากอวิหาพรหมโลกมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระเชตวันวิหารด้วยประการฉะนี้หลังจากออกพรรษา44ณพระเชตวันวิหารพระสารีบุตรเข้าไปทำวัดถวายพระพุทธองค์แล้วไปที่พักกลางวันนั่งสมาธิเข้าพระสมาบัติออกจากพระสมาบัติเกิดปริวิตกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานก่อนหรืออัคคสาวกนิพพานก่อนทราบว่าพระอัคคสาวกปรินิพพานก่อนจึงตรวจดูอายุสังขารของตน
รู้ว่าจะเป็นไปได้อีกเพียง7วันเท่านั้นจึงทรงดำริว่าพระราหุลปรินิพพานในดาวดึงส์พระอัญญาโกณฑัญญะปรินิพพานที่สะมัณฑากินีปาฉัฏฐันเราจักปรินิพพานที่ไหนกันล่ะท่านเกิดสติปารภมารดาขึ้นว่ามารดาของเราแม้เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึง7องค์แต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พิจารณาว่ามารดามีอุปนิสัยที่จะบรรลุด้วยเทศนาของเราก็ถ้าเราไม่ขวนขวายเพื่อโปรดมารดาชนทั้งหลายจะกล่าวว่าพระสารีบุตรเป็นที่พึ่งได้แก่ชนเหล่าอื่นแต่ไม่อาจที่จะกำจัดความเห็นผิดของมารดาได้จึงมีความประสงค์จะไปนิพพานในห้องที่ท่านถือกำเนิดเพื่อเปลื้องมารดาจากมิจฉาทิฏฐิพระสารีบุตรดำริว่าจะเข้าไปทูลลาพระพุทธองค์ในวันนี้จึงเรียกพระจุลทเถระให้บอกแก่ภิกษุบริษัท500รูปว่าเราจักไปนาลกาคามภิกษุเหล่านั้นเก็บเสนาสนะปัดกวาดที่พระกลางวันมายังสำนักของพระเถระพระสารีบุตรพาภิกษุทั้ง500รูปเข้าไปกราบทูลลาพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระมหามุนีโลกนาถเจ้าข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายชีวิตของข้าพระองค์น้อยล่วงไปอีก7วันข้าพระองค์จะทอดทิ้งเรือร่างขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดอนุญาตขอพระสุคตโปรดอนุญาตแก่ข้าพระองค์ด้วยนี้เป็นเวลาปรินิพพานข้าพระองค์ปวงอายุสังขารแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเธอจักปรินิพพานที่ไหนเมื่อท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าจากปรินิพพานในห้องที่ท่านถือกำเนิดในนาลกาคามจึงตรัสว่าสารีบุตรบัดนี้เธอสำคัญการอันควรเถิดการที่พี่น้องของเธอจะได้เห็นภิกษุพร้อมกันเช่นนี้หาได้ยากเพราะฉะนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่พี่น้องเหล่านั้นด้วยพระเถระทราบว่าพระศาสดาประสงค์จะให้แสดงฤทธิ์ต่างๆก่อนแสดงธรรมพระเถระจึงแสดงฤทธิ์ต่างๆแล้วแสดงธรรมลงมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าถึงเวลาไปของข้าพระองค์แล้วนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายจักไม่มีการได้เห็นพระองค์อีกพระเถระกระทำบัพทักษิณถวายบังคมประคองอัญชลีแล้วบ่ายหน้ากลับไปจนพ้นทัศนวิสัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุผู้ยืนล้อมอยู่ว่าพวกเธอจงตามไปส่งพี่ชายของพวกเธอเถิดภิกษุทั้งหลายพากันไปส่งจนถึงซุ้มประตูพระเถระกล่าวว่าหยุดเถิดผู้มีอายุพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดพระสารีบุตรเดินทางไปนารกะคามกับพระจุนทะผู้เป็นน้องชายและเหล่าภิกษุผู้ติดตามเมื่อถึงบ้านแล้วก็เกิดปักขันธิกาพาท้องร่วงคืนนั้นในขณะที่อาพาธเท้ามหาพรหมเท้ามหาราชเท้าสกะมาเยี่ยมมารดาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าบุตรของเรายิ่งใหญ่ถึงปานนี้แม้แต่เท้ามหาพรหมซึ่งเป็นศาสดาของเราก็ยังมาเยี่ยมแล้วพระศาสดาของลูกเราจะมีอนุภาพยิ่งใหญ่สักปานใดเล่าพระสารีบุตรทราบว่ามารดามีจิตใจเรื่องใสในพระพุทธองค์แล้วจึงพรรณนาคุณของพระบรมศาสดาว่าชื่อว่าผู้ที่จะเสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเทียบเท่ากับพระพุทธองค์ไม่มีแล้วแสดงมธรรมเทศนาอันประกอบด้วยพระพุทธคุณว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นในเวลาจบพระธรรมเทศนานางพรหมณีบรรลุโสดาปัตติผลพ้นจากความเห็นผิดนับเป็นการทดแทนคุณบารดาในวาระสุดท้ายของท่านครั้นจวนสว่างท่านพระสารีบุตรให้พระจุนทะเรียกประชุมภิกษุสงฆ์ที่ตามมาพระจุนทะประคองให้นั่งจากนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุพวกท่านอยู่กับเรามาถึง44ปีหากไม่ชอบใจกรรมในทางกายหรือทางวาจาของเราอันใดผู้มีอายุจงงดโทษนั้นเสียเถิดภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านขอรับตลอดเวลาที่พวกเราติดตามท่านเสมือนเงาชื่อว่ากรรมที่ไม่ชอบใจอันใดไม่มีแก่พวกเราเลย
แต่หากพวกเราได้กระทำกายวาจาที่ไม่ชอบใจต่อท่านขอท่านได้โปรดงดโทษนั้นแก่พวกเราด้วยเมื่อแสงอรุณปรากฏพระสารีบุตรก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นางสารีผู้มารดาเข้าไปนวดหลังเท้าจึงทราบว่าท่านถึงแก่กาลเสียแล้วเทพพยดาและมนุษย์เป็นอันมากพากันทำสักการะในสถานที่ปรินิพพานมหาชนช่วยกันทำเชิงตะกอนด้วยไม้หอมกระทำชาปนกิจสรีระของท่านหลังจากชาปนกิจเรียบร้อยแล้วพระจุนท่าเก็บอธิธาตุและบริขารของท่านพระสารีบุตรนำไปถวายพระศาสดาซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์โปรดให้ก่อสถูปบรรจุอธิธาตุของพระสารีบุตรไว้ณพระเชตวันวิหารพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์เป็นผู้มีปัญญามากเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางปัญญาท่านเป็นผู้มีปฏิภาณในการแสดงพระธรรมเทศนาสามารถแสดงธรรมให้กว้างขวางพิสดารเช่นเดียวกับพระพุทธองค์จึงมีคำเรียกที่ยกย่องท่านพระสารีบุตรอีกคำหนึ่งว่าพระธรรมเสนาบดีจากนั้นเสด็จจาริกต่อไปยังกรุงราชคฤห์ประทับณเวรุวันวิหารพระมหาโมคคัลลานเถระเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์เป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการช่วยสนับสนุนให้พระพุทธดำริสำเร็จเพราะท่านเป็นผู้มีความที่มีฤทธานุภาพมากได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้อัครสาวกในการให้อุปการะแก่ภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยจนได้รับคำยกย่องเปรียบเทียบจากพระพุทธองค์ว่าพระสารีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ยังบุตรให้เกิดพระโมคคัลลานะเปรียบเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วคือพระสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพระโมคคัลลานะย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องสูงที่ยิ่งขึ้นไปก่อนนิพพานท่านพำนักอยู่ที่ตำบลกาลสิลาในแคว้นมคธพวกเดรัจฉีปรึกษากันว่าลาภสักการะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่พระบรมศาสดาก็ด้วยอาศัยพระโมคคัลลานะเถระเพราะท่านสามารถนำข่าวจากสวรรค์และนรกมาแจ้งแก่มนุษย์ชักนำมนุษย์ให้เกิดความเลื่อมใสถ้าพวกเรากำจัดพระโมคคัลลานะเถระได้แล้วลาภสักการะของพวกเราก็จะรุ่งเรืองขึ้นจะได้จึงได้ว่าจ้างโจรเหล่าอื่นให้ไปทำลายชีวิตพระเถระเสียพระโมคคัลลานะรู้เหตุหลบเราโจรไปได้หลายครั้งในครั้งสุดท้ายท่านพิจารณาเห็นว่ากรรมเก่าตามมาทันยังจึงไม่ยอมหนีไปยอมให้พวกโจรทุบตีจนร่างกายแหลกเหลวพวกโจรสำคัญว่าท่านสิ้นชีวิตแล้วก็โยนร่างของท่านเข้าไปในพุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วหลบหนีไปพระโมคคัลลานะยังไม่ถึงแก่กาละเยียวยาอัตภาพประสานกระดูกที่แหลกเหลวให้หายด้วยอำนาจฌานแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลลานิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเธอจักปรินิพพานที่ไหนพระโมคคัลลานะกราบทูลว่าที่กาลสีลาในแผ่นมคธพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงรับสั่งว่าโมคคัลลานะถ้าเช่นนั้นเธอจงกล่าวธรรมแก่ตถาคตก่อนเพราะว่าบัดนี้ตถาคตจักไม่ได้พบเห็นสาวกผู้เป็นเช่นเธอนี้อีกต่อไปพระโมคคัลลานะเถระกราบถวายบังคมพระศาสดาแล้วแสดงฤทธานุภาพต่างๆเช่นเดียวกับพระสารีบุตรในวันที่จะปรินิพพานกล่าวธรรมะเสร็จแล้วก็กลับมาถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไปนิพพานณกาลสิลาในวันแรม15ค่ำเดือน12พระพุทธองค์เสด็จไปทำชาปนกิจแล้วมีรับสั่งให้เก็บอธิธาตุมาบรรจุไว้ณสถูปที่ใกล้ซุ้มประตูเวรุวันวิหารจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปประทับณภูเขาพิชกูฏระยะนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูประสงค์จะรวมแคว้นวัชีมาไว้ในอำนาจจึงส่งวัสการพราหมณ์ไปพ่อพระพุทธองค์ทูลถามว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูประสงค์จะเสด็จไปปราบปรามแคว้นวัชีพระพุทธองค์จะทรงพยากรณ์เช่นไร
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตราบใดที่ชาววัชียังตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการที่เราเคยแสดงไว้แล้วตราบนั้นชาววัชีก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมไม่มีผู้ใดสามารถทำลายชาววัชีได้พระสาการะพาเมื่อได้ฟังแล้วคิดว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่มีทางที่จะเอาชนะชาววัชีได้นอกจากจะหาทางยุยงให้แตกความสามัคคีกันเท่านั้นจึงกลับมากราบทูลให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทราบพระองค์จึงส่งพระสาการะพามไปเป็นไส้ศึกเข้าไปดำเนินอุบายที่จะทำให้เรากษัตริย์ฤฉวีแตกความสามัคคีกันด้วยการยุยงให้ราชกุมารทั้งหลายเกิดความระแวงซึ่งกันและกันจากนั้นก็ขยายวงกว้างออกไปจนถึงพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และบรรดาชนชาววัชีทั้งหลายพระสาการะพามต้องใช้เวลาถึง3ปีจึงประสบผลสำเร็จหลังจากพระสาการะพามกลับไปแล้วพระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุมาประชุมกันณอุปัฏฐานศาลาทรงแสดงภิกขุอปริหานิยธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่สงฆ์ว่าข้อที่1จงหมั่นประชุมกันเนืองๆข้อที่2จงพร้อมเพรียงกันประชุมข้อที่3จักไม่บัญญัติสิ่งที่เราไม่ได้บัญญัติไว้และไม่ถอนสิ่งที่เราบัญญัติแล้วข้อที่4จักสักการะเคารพนับถือและเชื่อฟังภิกษุผู้บวชมานานข้อที่5จักไม่รู้อำนาจของตัณหาที่เกิดขึ้นข้อที่6จักยินดีในเสนาสนะป่าข้อที่7จงตั้งใจว่าบรรดาภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้ที่มีศีลที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอยังเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรม7ประการนี้ตราบใดภิกษุทั้งหลายจักมีแต่ความเจริญประการเดียวหาความเสื่อมมิได้ตราบนั้นเสด็จต่อไปยังอัมพรัชชิกาทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายจากนั้นเสด็จต่อไปยังเมืองนาลันทาประทับที่ปาวาริกะกัมพวันณที่นั้นทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแก่ภิกษุที่ติดตามไปและทรงปรารภถึงพระสารีบุตรว่าเคยได้กล่าววาจาเรื่องแสดงถึงความเลื่อมใสอย่างยิ่งในเราตถาคตด้วยถ้อยคำว่าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตจะไม่มีผู้ใดมีปัญญารู้ยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธญาณเสมอเหมือนกับเราจากนารันทาจาริกต่อไปยังปาตะลิคามเมื่อเสด็จถึงอุบาสกชาวบ้านปาตะลิคามพากันเข้าเฝ้าเพื่อทูลถวายเรือรับรองพระพุทธองค์ทรงรับโดยดุษณีภาพเมื่อพระพุทธองค์เข้าไปประทับพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วอุปาสกชาวปาตาลิคามก็ตามเข้าไปเพื่อฟังธรรมพระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้มีของผู้ทุศีล5ประการอานิสงส์ของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล5ประการและแสดงธรรมีกถาอีกเป็นอันมากแล้วทรงมีพระดำรัสว่าดูก่อนข้าบดีทั้งหลายราตรีล่วงไปแล้วท่านจงสำคัญเวลาอันควรเถอะเมื่ออุบาสกชาวปาตลิคามหลีกไปแล้วพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปยังสุญญาคารคันเวลารุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าปาตลิคามนี้ในอนาคตจะเป็นราชธานีของมคธชื่อปาตลิบุตรจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากเมืองนี้จะเป็นเมืองเลิศแห่งที่ประชุมของเหล่ามนุษย์ผู้เป็นอริยะแต่ในการต่อไปอันตรายจากบังเกิดแก่เมืองปาตลีบุตรด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคือจากไฟจากน้ำหรือจากความแตกความสามัคคีหน้าที่นั้นมหาอามาตย์แห่งแคว้นมคธสองคนคือสุนีทะและวสการะซึ่งมาอำนวยการสร้างปาตลิคามไว้ป้องกันการรุกรานจากชาววัชีได้กราบทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เสวยภัตตาหารณที่พำนักของตนหลังภัตตกิจพระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของการถวายทานแล้วตัดอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่าบัณฑิตเมื่ออยู่ในสถานที่ใดพึงเชิญท่านผู้มีศีลที่สำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในที่นั้น
ควรอุทิศทักษิณาทานเพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นนั้นเทวดาอันบัณฑิตบูชาแล้วย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นประหนึ่งบานาอนุเคราะห์บุตรบุคคลอันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมมีแต่ความเจริญทุกเมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จจาริกต่ออมาตย์อมมาตย์ทั้งสองตามไปทรงเสด็จจนถึงฝั่งแม่น้ำคงคาสมัยนั้นแม่น้ำในน้ำในแม่น้ำขึ้นเต็มฝั่งมนุษย์ทั้งหลายข้ามแม่น้ำด้วยเรือหรือด้วยแพพระศาสดาทรงเป็นอุทานว่าชนเหล่าใดจะข้ามห่วงน้ำแม่น้ำมีประมาณน้อยย่อมต้องอาศัยเรือหรือแพข้ามไปแต่ผู้มีปัญญาปราศจากเรือหรือแพก็ข้ามได้ด้วยสะพานคืออริยมรรคอันประเสริฐเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาถึงอุกเทรชนบทแคว้นวัชีประทับนั่งณริมฝั่งแม่น้ำทรงสรรเสริญคุณงามความดีของอัครสาวกทั้งสองโดยเปรียบพระองค์เสมือนต้นว่าใหญ่ที่แก่พระอัครสาวกทั้งสองเสมือนกิ่งว่าใหญ่ซึ่งหักตกลงมานอกจากนั้นทรงแสดงจุรโคปาลสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยเรื่องของความเคราของนายโคบาลที่ต้อนโคข้ามน้ำโดยไม่ได้พิจารณาทำให้ฝูงโคถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนถึงแก่ความตายเสด็จต่อไปยังโกติคามขณะประทับอยู่หน้าที่นั้นพระพุทธองค์รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราและพวกเธอเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจ4แล้วตรัสคาถาว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงเร่ร่อนไปตลอดกาลอันยาวนานบัดนี้อริยสัจ4นั้นเราตถาคตเห็นแล้วตัณหาอันนำไปสู่ภพเราถอนได้แล้วรากเหง้าแห่งทุกข์เราถอนทิ้งแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีแล้วสำหรับเราขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโกติคามทรงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าศีลสมาธิปัญญามีอยู่ด้วยประการฉะนี้สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาอันเกิดแต่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วจักหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายจากนั้นเสด็จไปประทับณนาธิกคามทรงแสดงธรรมชื่อแว่นธรรมคือหลักในการพยากรณ์คติที่ไปในสัมปรายภพของอริยบุคคลแก่พระอานนท์พระอานนท์ทูลถามว่าภิกษุชื่อนั้นทำกาละแล้วในหมู่บ้านนาธิกะท่านมีคติอย่างไรมีภพไปถึงภายหน้าอย่างไรพระเจ้าข้าเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุชื่อสาระหะทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติหาอาสวะไม่ได้เข้าถึงอยู่ในคิตธรรมแล้วดูก่อนอานนท์ภิกษุณีชื่อนันทามีสังโยชน์อันเป็นเบื้องต่ำ5สิ้นไปปรินิพพานในชั้นสุทาวาสเป็นผู้ไม่กลับมาสู่โลกอีกเป็นธรรมดานอกจากนั้นยังได้ทรงพยากรณ์อุบาสกทั้งหลายในหมู่บ้านนาธิกะอีกมากเป็นต้นว่าอุบาสกในหมู่บ้านนาธิกะ96คนทำกาละแล้วเพราะสังโยชน์3สิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเป็นสักทาคามีจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เหล่านี้เป็นต้นครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าขณะที่เราพยากรณ์คติของชาวบ้านนาธิกะชนะวสภยักษ์ได้เข้ามาเฝ้าเราเปล่งเสียงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าพิมพิสารข้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นสหายของท้าวเวสสุวรรณมหาราชเป็นครั้งที่7ในเทวโลกข้าพระพุทธเจ้านั้นจุติจากเทวโลกจะเป็นพระราชาในหมู่มนุษย์อีก7ชาติดูก่อนอานนท์ชนะวสภะประกาศว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านอกจากศาสนาของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จากการบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเช่นนี้นับตั้งแต่วันที่ข้าพระพุทธเจ้าเริ่มใส่อย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นมา
ข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบชัดถึงความไม่ตกต่ำเป็นเวลานานความหวังเพื่อความเป็นสักทาคามีของข้าพระพุทธเจ้ายังคงมีอยู่ในอรรถกถากล่าวว่าก่อนสวรรคตพระเจ้าพิมพิสารทรงบริกรรมว่าโอหนอพระพุทธเจ้าโอหนอพระธรรมโอหนอพระสงฆ์แล้วก็สวรรคตนับแต่วันที่บรรลุโสดาบันณลัทธิวันพระราชาทรงยังการให้ล่วงไปด้วยความหวังในพระสักทาคามีได้เจริญวิปัสสนาเพื่อประโยชน์แก่พระสักทาคามีตราบจนสวรรคตจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติที่มีผลมากแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าเธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งทูลว่าพึงมรณสิการว่าเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งรูปหนึ่งทูลว่าเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งรูปหนึ่งทูลว่าเราพึงเป็นอยู่ชั่วขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแม้อย่างนั้นก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าภิกษุเช่นนั้นกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจากนั้นทรงแสดงทุติยมรณสติสูตรตติยมรณสติสูตรและสิ้นสมาธิปัญญาวิมุตติแก่ภิกษุเราทั้งหลายเหล่านั้นครั้งนั้นคหบดีชื่อทารุกามิกะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสถามว่าสกุลของท่านยังคงให้ทานอยู่หรือข้าบดีกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังให้ในภิกษุผู้เป็นอรหันต์ผู้บรรลุอรหัตตมรรคผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือเที่ยววิณบาตเป็นวัดผู้ถือพระบางสกุลเป็นวัดพระศาสดาตรัสว่าท่านเป็นคฤหัสถ์อยู่คงเรือนเป็นการยากที่จะทราบว่าภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต์ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นดูก่อนคหบดีภิกษุใดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่ปากกล้ามีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้คหบดีเชิญท่านให้สังฆทานเถิดเพราะเมื่อท่านกำลังให้สังฆทานมีจิตเลื่อมใสในพระสงฆ์เมื่อสิ้นชีพไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทารุกามิกะกหบดีทูลสนองพระดำรัสว่าข้าพระองค์จะให้สังฆทานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญอนิสงส์ของสังฆทานเช่นนี้พระศาสดาเสด็จจาริกต่อไปยังกรุงเวสาลีประทับที่สวนมะม่วงของนางอัมพปาลีนางอัมพปาลีทราบข่าวว่าพระศาสดาเสด็จมาประทับที่สวนของตนจึงออกไปเฝ้าแล้วทูลนิมนต์ถวายภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ที่อาคาตของนางอัมพปาลีคาลิกาหลังภัตตกิจนางอัมพปาลีถวายสวนมะม่วงให้เป็นอารามพระพุทธองค์ทรงรับทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับอัมพปาลีวันณที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายอีกอัมพปาลีวันเป็นอารามสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงรับก่อนเสด็จปรินิพพานพระวิมลโกณฑัญญะเถระผู้เป็นบุตรชายของนางอัมพปาลีที่เกิดแต่พระเจ้าพิมพิสารบวชอยู่ในสำนักของพระศาสดาณกรุงเวสาลีบรรลุพระอรหันตผลได้แสดงธรรมแก่นางอัมพปาลีต่อมานางอัมพปาลีออกบวชได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ในที่สุดพรรษาที่44หน้า206